สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูแกงคั่วหอยหวานใบชะพลูค่ะแล้ววันนี้จะใช้เป็นเครื่องแกงภาคใต้นะคะก็จะมีสีเหลืองๆสวยๆแบบนี้เลยและวันนี้จะทำยังไงจะทำง่ายหรือว่าจะทำยากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีการทำกันค่ะมาดูวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเครื่องแกงค่ะวันนี้ใช้ในส่วนของภาคใต้ก็จะมีสีเหลืองแบบนี้ตามเองก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อก็ได้แต่วันนี้ถ้าตามเองอยากจะตามแอดมินจะแปะลิงก์วิธีการตามไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปค่ะและในส่วนที่ใครซื้อเครื่องแกงมาเองก็ให้เพิ่มกะปิไปสัก1ช้อนโต๊ะนะคะต่อไปค่ะก็คือหอยหวานหอยหวานก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะแอดมินนำไปต้มมาแล้วตอนนี้ก็คือสุกแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้เวลาต้มอยู่ที่5-10นาทีค่ะจากนั้นก็จะนำมาแกะเนื้อออกและขั้นตอนนี้ก็กำลังจะแกะเนื้อออกจากหอยค่ะแต่ทั้งหมดที่เราซื้อมาก็จะแกะออกให้หมดถามว่าซื้อมาจากไหนวันนี้แอดมินซื้อมาจากแมคโครค่ะจริงๆแล้วแกงแบบนี้ก็จะได้หลายหอยมากๆวันนี้ใช้เป็นหอยหวานบางคนก็จะใช้เป็นหอยแมงภู่หอยแครงหอยลายก็ได้ค่ะทีนี้ก็เลือกเอานะคะว่าเพื่อนๆจะใช้หอยพันธุ์อะไรแล้วก็ชนิดอะไรค่ะเมื่อแกะเสร็จเรียบร้อยแอดมินก็จะนำไปล้างน้ำ1ครั้งค่ะแล้วนี่ก็ล้างน้ำเสร็จแล้วก็จะได้มาทั้งหมดหน้าตาประมาณนี้ค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปก็คือใบชะพลูค่ะใบชะพลูก็1กรัมเลยนะคะแล้วก็เด็ดใบออกจากก้านก่อนนะคะแล้วก็นำมาล้างก่อนแอดมินล้างมาแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะก็คือจะหั่นก่อนแล้วค่อยนำไปล้างอีก1ครั้งค่ะแล้วก็จะนำใบชะพลูมาซอยในการที่จะหั่นใบชะพลูแอดมินก็จะทำให้ซอยประมาณนี้ใครจะใช้มือฉีกก็ได้นะคะตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบค่ะแล้วก็บางคนบอกว่าไม่ชอบกลิ่นของใบชะพลูอยากจะเปลี่ยนเป็นใบชะอมได้ไหมก็ได้เลยค่ะและขั้นตอนนี้แอดมินก็จะนำมาล้างน้ำอีก1ครั้งค่ะส่วนตัวคิดว่าหั่นซอยก่อนแล้วค่อยนำมาล้างก็คิดว่าจะล้างได้สะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปก็คือมาดูในส่วนของหัวกะทิหรือว่ากะทินั่นเองวันนี้ใช้อยู่ที่250 ml ค่ะจากนั้นก็ใส่ลงไปในหม้อหรือว่ากระทะนะคะติดไฟเลยเป็นไฟกลางนะก็จะเคี่ยวอย่างนี้ใช้เวลาอยู่ที่5นาทีค่ะทำแบบนี้เพื่อที่จะให้กะทิแตกมันได้เร็วยิ่งขึ้นเมื่อครบ5นาทีแล้วแอดมินก็ใส่เครื่องแกงลงไปบางคนถามว่าใช้เครื่องแกงภาคกลางได้ไหมก็คือเป็นคนภาคกลางไม่สะดวกพริกแกงภาคใต้นะคะก็ใช้เป็นภาคกลางก็ได้ค่ะและขั้นตอนนี้แอดมินก็จะทำให้กะทิแล้วก็เครื่องแกงแตกมันไปพร้อมๆกันค่ะก็ปรับไฟลงมาเป็นไฟอ่อนเลยค่ะแล้วก็ตะหลิวที่อยู่ในมือทัพพีที่อยู่ในมืออย่าละทิ้งไปไหนนะจะต้องคนอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องแกงไหม้ค่ะแกงของเราจะได้ไม่ขมนะและตอนนี้ก็แตกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีมันขึ้นมาขั้นตอนต่อไปค่ะใส่หอยหวานลงไปพอใส่หอยหวานลงไปเรียบร้อยตอนแรกให้ใช้เป็นไฟอ่อนหรือว่าไฟเบาที่สุดนะคะให้ปรับไฟขึ้นมาเลยเป็นไฟกลางก็ได้หรือว่าเป็นไฟแรงเลยก็ได้นะคะและเดี๋ยวให้เพื่อนๆเตรียมหางกะทิไว้ด้วยถ้าไม่มีหางกะทิก็ใส่น้ำเปล่าลงไปก็ได้ในกรณีที่เพื่อนๆใช้กะทิกล่องนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่หางกะทิลงไปหางกะทิขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะต้องกะปริมาณของน้ำแกงที่เราอยากได้ด้วยนะคะชอบความข้นชอบความน้ำเยอะๆอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยค่ะและความข้นของน้ำแอดมินก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้นะแล้วก็ดูด้วยเวลาอาจจะต้องเผื่อใส่ในส่วนของใบชะพลูด้วยค่ะจากนั้นตั้งแกงไปเรื่อยๆจนน้ำแกงเดือดจัดๆค่ะแล้วก็มาปรุงรสชาติปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะปรุงแค่2อย่างถ้าใครชอบเป็นผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสก็ใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนของการปรุงรสชาติค่ะแ
แล้วเราก็ตั้งแกงไปอีกค่ะรอให้แกงกลับขึ้นมาเดือดจะจัดจนเดือดพล่านจากนั้นใส่ใบชะพลูลงไปค่ะบางคนไม่ชอบกลิ่นของใบชะพลูนะคะก็จะใช้เป็นใบชะอมก็ได้ค่ะในกรณีที่บางคนไม่ชอบใบชะพลูนะหรือว่าจะใส่ทั้งสองเลยก็ได้นะคะใส่ทั้งสองเลยก็ยิ่งอร่อยค่ะจากนั้นก็คนสักเล็กน้อยแล้วก็เช็คดูว่าใบชะพลูสลดลงไปตรงนี้ก็ไม่ต้องนานนะคะไม่ต้องทิ้งไว้นานแล้วก็พอให้แค่น้ำแกงกลับมาเดือดอีกหนึ่งรอบจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำแกงคั่วหอยหวานใบชะพลูค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ